วัสดีครับพบกับรายการ Madpresso เรียนคณิตจิบกาแฟอยู่กับครูปอมโอเพ่นดูเรียนวันนี้ครูปอมมีเทคนิคการดูจำนวนตัวประกอบง่ายๆที่ใช้แล้วสามารถรู้ได้ทันทีเลยลองมาดูกันนะครับอย่างเช่นตัวนี้เลย324ถ้าเราอยากจะรู้ว่าเขามีตัวประกอบกี่ตัวเราทำไงขั้นแรกนะครับเทคนิคลองดูนะขั้นที่1เราแยกตัวประกอบก่อนนะครับ324ค่อยๆแยกออกมาเลยหารไปเรื่อยๆนั่นเองเช่นหารด้วย2นะครับ2 1 2 2 6 12 2 2 4อันนี้ก็หารไปอีกหารไปเรื่อยๆเลยเราก็จะได้ตรงนี้ออกมาถูกไหมนี่หารปุ๊บเราก็เลยได้ว่า324เนี่ยจริงๆแล้วมันก็เกิดจาก2ยกกำลัง2คูณ3ยกกำลัง4นั่นเองเอ๊ะแล้วพอแยกตัวประกอบเสร็จเราทำไงเราก็แค่เอาเลขชี้กำลังที่ได้เนี่ยบวก1บวก1มาคูณกันอย่างเช่นกรณีนี้เอา2กับ4มาบวก1เป็น3 4บวก1เป็น5แล้วเราก็คูณกันเลยปึ๊บออกมาเป็น355อันนี้หมายความว่า324เนี่ยมีตัวประกอบอยู่ทั้งหมด15ตัวนั่นเองอ่ะแล้วเป็นไงลองดูถ้าเลขเยอะขึ้นบ้างเลขเยอะขึ้นบ้างอย่างเช่น17640เราก็ใช้วิธีเดิมครับคือค่อยๆแยกตัวประกอบออกมาก่อนถูกไหมครับแยกออกมาเลยเช่นเอาใช้2หารหารต่อไปเรื่อยๆเลยนะครับเหมือนเดิมครับตั้งหารสั้นออกมาเราจะได้ว่า17640เนี่ยมันก็คืออะไรมันก็คือ2ยกกำลัง3คูณ3ยกกำลัง2คูณ5ยกกำลัง1แล้วก็คูณ7ยกกำลัง2นะครับนี่คือการแยกตัวประกอบออกมาเหมือนเดิมเอาแค่เลขชี้กำลังด้านบนนะครับนี่3 2 1แล้วก็2จับบวก1ให้หมดเลยบวก1เข้าไปบวก1เข้าไปบวก1เข้าไปก็จะกลายเป็น4เป็น3เป็น2แล้วก็เป็น3นั่นเองจับคูณกันออกมาครับก็จะกลายเป็น72 72นี้ก็คือจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของเจ้า 17,640 นั่นเองง่ายมากเลยเห็นไหมครับสรุปนะครับเวลาที่เราอยากรู้ว่าจำนวนแต่ละตัวเนี่ยมีตัวประกอบอยู่ทั้งหมดกี่จำนวนเราทำไงขั้นแรกให้เราแยกตัวประกอบออกมาอย่างเช่น17640ปุ๊บแยกออกมาแล้วเอาเลขชี้กำลังที่ได้เนี่ยบวก1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 เข้าไปแล้วจับมาคูณกันทั้งหมดก็จะกลายเป็นจำนวนตัวประกอบของสิ่งที่เราต้องการแล้วครับสั้นง่ายมากแบบรู้ได้ทันใจเลยเห็นไหมครับเทคนิคแบบนี้ยังมีมากมายนะครับสำหรับคอร์ส Math Hack จาก Open ดูเรียนไปดูได้เลยนะครับเรียนคณิตก็ต้องคู่กับการจิบกาแฟนะครับวันนี้ครูปอมมีกาแฟเอสเปรสโซ่มาให้ดูเชื่อว่าหลายๆคนเคยได้ยินคำนี้แต่ว่าน้อยคนที่จะรู้ว่าเอสเปรสโซ่แท้จริงแล้วคืออะไรจริงๆแล้วกาแฟที่พอเราบดเอามาเข้าด้ามชงใส่เครื่องชงกาแฟแล้วกดออกมาเป็นช็อตประมาณ1ออนซ์เนี่ยนั่นแหละครับคือกาแฟเอสเปรสโซ่เอสเปรสโซ่ที่ดีเกิดจากการใช้เมล็ดกาแฟที่สดใหม่และวิธีการชงที่เหมาะสมซึ่งเราจะได้กาแฟที่แบ่งออกเป็นชั้นๆแบบนี้ครับชั้นล่างสุดเนี่ยเราเรียกว่าฮาร์ดหรือที่แปลว่าหัวใจคือส่วนที่เข้มที่สุดของเขาตรงกลางเราเรียกว่าบอดี้และข้างบนที่เป็นฟองครีมๆเนี่ยเราเรียกมันว่าครีม่าวิธีการดื่มเอสเปรสโซ่ที่ถูกต้องก็คือเราจะใช้การสูดหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าการสเลิร์ฟเข้าไปให้กาแฟเนี่ยฟุ้งกระจายทั่วปากกลิ่นเนี่ยฟุ้งเข้าจมูกของเราเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับว่าวิธีการดื่มเป็นยังไงเอสเปรสโซ่นั้นคือกาแฟที่เข้มที่สุดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะได้ก็คือรสชาติที่มีความเข้มข้นบอดี้ที่มีความแน่นเหนียวหนืดและกลิ่นที่พุ่งกระแทกเข้าไปในจมูกของเราซึ่งเอสเปรสโซ่นั้นไม่จำเป็นจะต้องกินทีเดียวให้หมดทั้งช็อตก็ได้ครับแต่ว่าระยะเวลาที่ดีที่สุดคือ10วินาทีแรกหลังจากที่กาแฟออกมาจากเครื่องชงเรียบร้อยเอสเปรสโซ่ยังเป็นพื้นฐานในการทำกาแฟอื่นๆอีกมากมายอย่างเช่นลาเต้คาปูชิโน่หรือมอคค่าเป็นต้นลองดูนะครับเรามาดื่มกาแฟกันให้ถูกวิธีแล้วกาแฟของเราจะอร่อยยิ่งขึ้นพบกันใหม่กับรายการ Madpresso เรียนคณิตจิบกาแฟสวัสดีครับ